ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนก็เกษียณอย่างแสนสุขได้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกษียณสโมสรค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by you สโมสรของเราเป็นไงคะพี่การโอ้โหสโมสรของเรานี่ทำรายการให้เห็นว่าคนวัยเกษียณเนี้ยคนไหนที่เขาใช้ชีวิตอย่างแบบเกษียณอย่างแสนสุขเราจะตามไปค้นตามไปคุยตามไปดูเอ๊ะเขาใช้ชีวิตยังไงที่ผ่านมาเขาออมเงินยังไงนะเขาจัดการเรื่องเงินทองยังไงเขาดูแลเรื่องสุขภาพยังไงเขามีวิธีคิดมีทัศนคติมีมุมมองต่อโลกและผู้คนยังไงซึ่งนี่แหละเป็นหน้าที่ของเราเลยเรื่องราวเหล่านี้นะคะขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะคะเกษียณสโมสรของเราเนี่ยต่อให้เราไปพูดคุยกับคนวัยเกษียณหรือคนวัยใกล้เกษียณแล้วเนี่ยนั่นหมายถึงการเตรียมตัวของคุณแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรามากๆตัวมากนี่ไงไออย่างเงี้ยปีหน้าก็อายุ20คนสำหรับคน30 20 30 40 50เนี่ยคุณต้องดูแล้วล่ะค่ะเราทำความเข้าใจกันก่อนเราไม่ได้ทำรายการให้คนแบบ60อัพแล้วนั่งดูอยู่บ้านไม่ใช่นะคะเราอยากทำให้มนุษย์เงินเดือนหรือแม้แต่คุณเป็นนักศึกษาหรือแม้แต่แบบ40หรืออะไรก็ตาม40ดูได้หมดเพราะว่าเมื่อดูแล้วสิ่งที่คุณได้รับคือแรงบันดาลใจอย่างแน่นอนค่ะจากสมาชิกเกษียณสโมสรของเราใช่แล้วเล่นๆเนี่ยไม่ใช่อะไรกำลังอ่านข้อมูลของสมาชิกเกษียณสโมสรของเราวันนี้เนี่ยกำลังดูอยู่เลยอ่านข้อความอ่านบทความอยู่เลยเป็นคนมีสาระมากเล่ามาแซะโหต้องบอกเลยว่าคนนี้เนี่ยนะคะเป็นเจ้าของเว็บไซต์ครูรับนักสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนวัยเกษียณอ๋อคนที่อันนี้ป่ะเกษียณแล้วทำอะไรดีวะเฮ้ยพี่พูดจาไม่พอออกสื่อไม่ควรเกษียณแล้วทำอะไรดีวะคุณนั่นไงมันไม่พออ่ะทำรายการน้องการไม่มาสวัสดีครับน้องการน้องไอ้เกษียณทำอะไรดีวะเกษียณแล้วทำอะไรดีวะวะนี่มาเติมอีกอย่างป่ะคะตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกแล้วฮะฉันก็ไม่แปลกใจหรอกดูเขาใส่หมวกสิถ้าเกิดว่าเขาพร้อมดังขนาดนี้ฮิปเตอร์มากวะคืออย่างนี้ครับก็คือปกติเวลานี้เนี่ยเวลาเราเข้า Facebook เนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่ามันเยอะมากเลยค่ะเสร็จแล้วเกษียณแล้วทำอะไรดีวะเนี่ยคือทุกครั้งเวลาพูดคำนี้คนต้องหันมามองเขาเรียกว่า second look จริง second look ทุกครั้งเวลาผมรายงานตัวในที่ประชุมบอกผมเจ้าของแฟนเพจเกษียณแล้วทำอะไรดีวะทุกคนก็จะหันมามองจริงถ้าเราพูดว่าอ๋อผมเป็นเจ้าของเพจเกษียณแล้วทำอะไรดีคนก็ยังหันไปเล่นโซเชียลเหมือนเดิมจริงเนาะซึ่งได้ผลครับทีนี้เดี๋ยวจะบอกว่าชื่อเพจนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะบุคคลระดับโลกเนี่ยอาจารย์บัณฑิตอึ้งเรืองศรีเนี่ยตั้งให้ผมไม่ธรรมดาจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยบ้านอาจารย์อยู่แถวนี้เหรอคะใช่ครับเราเห็นเราเดินมาหากันอยู่สักพักแล้วค่ะอยู่แถวไหนอะคะใช่ครับเห็นรอบบริเวณสวยเนี่ยแม้จะเป็นที่สาธารณะแต่ทางผมทำเองหมดฮะนี่ฮะภรรยาผมเป็นคนทำเตรียมคนทำนี่บ้านอยู่ตรงนี้ครับไปงั้นเป็นบ้านขออนุญาตกับบ้านอาจารย์ดีกว่าค่ะได้เชิญเลยไปทางไหนคะพี่จะนำทำไมล่ะครูนำให้ครูนำดีกว่ากลับไปเชิญครับคนพบตัวเองเนี่ยที่จะทำเว็บไซต์เนี่ยคือก่อนเกษียณหรือว่าเกษียณตอนนั้นอยากพักเลยไม่ได้คิดถึงว่าจะสร้างแรงบันดาลใจไม่สมมติว่าวันหนึ่งพ่อแม่กำหนดได้ว่าจะให้เราเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผิวเหมือนพ่อตาเหมือนแม่แต่นั่นจะกำหนดตัวตนของเราได้แค่ไหนเพราะความซื่อตรงไม่ได้อยู่ในพันธุกรรมควา
ความมีน้ำใจไม่มีอยู่ใน DNA ความมุ่งมั่นทุ่มเทขยายตัวแบบเซลล์ไม่ได้และความผูกพันไม่ได้แทรกตัวอยู่ในกระแสเลือดไม่ว่าจะเกิดมาเป็นแบบไหนคุณค่าที่เรายึดมั่นคือสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นตัวเราสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by you ว้าวเจ๋งครับน้องการน้องไอค่ะดูก่อนอลังการมากกับมุมนี้อ่ะเมื่อสักครู่ครูทำอะไรอยู่คะก่อนที่ออกไปเจอเราเนี่ยก็อ่านหนังสืออยู่ครับนี่ไงเขาถึงมีข้อมูลไปนั่งไปหรือจะนั่งไหมเพื่อไงมีข้อมูลไปอัปเดตในเว็บเพจตลอดก็คือเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะแล้วก็ความรู้เนี่ยนอกจากจะเราสรุปบทเรียนประสบการณ์จากชีวิตของเราแล้วเนี่ยเขาบอกคนที่ฉลาดยิ่งกว่าเนี่ยต้องหาบทเรียนจากของคนอื่นด้วยก่อนจะเรื่องนี้อยากรู้เรื่องครูก่อนอ่ะอยากรู้เรื่องอะไรหลายคนยังไม่รู้จักรวมถึงเราก็นั่งใช่เหมือนจะคุยยาวเห็นไหมครูถึงนั่งค่ะที่นั่งเลยเราเรียกกันว่าครูแสดงว่าครูต้องสอนครูสอนอะไรอยู่ที่ไหนคะคือผมก็เคยเป็นครูตอนสมัยวัยรุ่นหรือตอนสมัยหนุ่มๆแล้วหลังเรียนก็ไม่ได้เป็นครูอีกเลยแต่ว่าความเป็นครูเนี่ยมันค้างติดอยู่ในหัวใจแล้วบางคนพบว่าความสุขในชีวิตของตัวเองเนี่ยคือการเป็นครูค่ะเมื่อกี้น้องถามว่าสอนที่ไหนจริงไหมค่ะสอนวิชาอะไรด้วยสอนวิชาอะไรครับสอนตัวเองครับสอนตัวเองสอนวิชาชีวิตการใช้ชีวิตอะไรทำนองนี้ครับแสดงว่าเหมือนกับตอนเป็นครูก็รู้สึกว่าชอบชีวิตการเป็นครูใช่ครับใช่ครับแล้วในเรื่องของการที่ครูรัฐเนี่ยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยในการสอนผู้คนเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจเกิดมาได้ไงคะอ๋อรู้ว่าชีวิตของคนเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนามากที่สุดเนี่ยก็คือความสุขทีนี้เนี่ยทุกคนแสวงหาความสุขแต่บางทีมันหาไม่ค่อยเจอแล้วเราคิดว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ที่สินทรัพย์หรืออยู่ที่เงินทองหรืออยู่ที่อะไรหลายๆอย่างแน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเราไม่ปฏิเสธมันทำให้เรารู้สึกแบบเติมเต็มหรือมีความสุขมากขึ้นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนที่มีความสุขเนี่ยคือการค้นพบตัวเองบางคนวัยเกษียณแล้วเนี่ยยังหาตัวเองไม่เจอเลยใช่หลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะพักจริงๆเราไม่ควรหยุดค้นถูกไหมคะครูถูกครับต่อให้เราเกษียณแล้วถ้าเรายังไม่เจอค้นต่อไปใช่จริงๆผมก็อยากจะแบ่งปันด้วยว่าการวิธีการค้นพบตัวเองเนี่ยมันมีวิธีการยังไงเพื่อพวกเราหรือผู้ฟังเนี่ยถ้าได้ค้นพบตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยพอเราเดินทางชีวิตเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อเฮ้ยขึ้นตึกไปถึงชั้น6แล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดตึกไม่ขึ้นได้ตรงเลยเพราะว่าครูผิดมาเยอะแล้วครูเคยขึ้นผิดตึกเหมือนกันใช่แล้วครูรัฐแบบเริ่มค้นพบตัวเองเนี่ยที่จะทำเว็บไซต์เนี่ยคือก่อนเกษียณหรือว่าเกษียณแล้วหลังเกษียณแล้วครับไม่จริงเนี่ยปีที่แล้วนี่เองนะครับนี่กำลังครบปีครบปีแสดงว่าเพจนี้เพิ่งเริ่มได้ไม่นานใช่ครับเนี่ยจะเพิ่งครบปีเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยครับโอ้ฉันอยากรู้อย่างนี้ค่ะอยากรู้ช่วงแบบใกล้จะเกษียณแล้วใกล้จะเกษียณตอนนั้นหลายคนจะมีภาวะที่รู้สึกแบบมันเหมือนเป็นช่วงใกล้จะซันเซ็ตน่ะแล้วแบบว่ามันเศร้าเหลือเกินมันดูหมดหมองมันดูแห้งแล้งชีวิตชีวาตอนนั้นครูเป็นไงเพราะตอนนั้นครูบอกว่าเพิ่งมาเริ่มไอ้นี่ได้พี่ก็คือหลังจากที่ออกจากป่ามาแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบปกติเราเคยเป็นครูรับราชการมาก่อนทำธุรกิจไม่เป็นมาฝึกตนครั้งแรกเนี่ยฝึกเป็นนักขายขายของตามข้างถนนเอารองเท้าที่มีตำหนิอะไรก็มาขายแล้วหลังจากนั้นก็คือขายของคือเข้าไปแบบบ้านต่อบ้านไปเคาะประตูตามบ้านไปเคาะประตูตามบ้านครูเป็นเซลล์จนกระทั่งว่าเอ้ยคือที่เราฝึกเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์ว่าเราอยากจะฝึกทักษะพัฒนาความสามารถในด้านการเป็นนักขายเมื่อเราเป็นนักขายแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนั้นทำไมจึงมาเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองก็เพราะเชื่อว่าการทำธุรกิจเนี่ยก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับว่าเราเลี้ยงห่านทองคำยังไงห่านทองคำด้วยห่านธรรมดาเลี้ยงย่างคำว่าห่านทองคำในที่นี้ก็คือว่าห่านทองคำตัวนี้มันก็จะไข่ให้เราได้กินในวัยเกษียณได้กินไปเรื่อย
ใช่ passive income ดังนั้นการตั้งทำธุรกิจของผมเนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่ว่าเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราทำธุรกิจไม่ไหวเนี่ยองค์กรธุรกิจนี้ก็ยังเลี้ยงเราอยู่ได้ก็เป็นรูปแบบวิธีคิดในเวลานั้นก็คือการทำธุรกิจจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราเกษียณแล้วตอนอายุ60อ่ะสมองผมมันถูกโปรแกรมอ่ะทำมาเยอะแล้วอยากพักตอนนั้นอยากพักเลยอยากพักจริงๆไม่ได้คิดถึงว่าเออจะสั่งแรงบันดาลใจอะไรไม่ฮะคือเพราะสมองมันถูกโปรแกรมว่าอยากพักคือคำว่าเกษียณคือหยุดคืออันนี้ถูกโปรแกรมไว้ไงซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวก็เสียได้กินนอนอยู่บ้านดูหนังคนมีหลานเลี้ยงหลานคนมีลูกอะไรว่ากันไปแล้วความสุขของผมตอนนั้นเนี่ยคืออะไรคือถิ่นที่จินตนาการนั่นคือว่าก็ปลูกต้นไม้นี่คือแต่งบ้านแล้วก็พักผ่อนนอนแล้วก็อ่านหนังสือนี่ไงหรือไม่ก็ไปเที่ยวหรือก็ไปสังสรรค์นี่ไงการถึงถามว่าเราเทิร์นนิ่งพอยต์มันคือตรงไหนครับครูมีอยู่แบบวันนึงตื่นขึ้นมาตึ้งแล้วแบบผมทำอยู่อย่างนี้นะ3ปีนะครับรู้สึกมันเป็นชีวิตที่มีความสุขใช้ชีวิตอยู่เงี้ยประมาณ3ปีแล้วเกิดความรู้สึกว่าตื่นมาวันนึงเราก็มาคิดว่าชีวิตเรามันเพื่อไอ้พวกนี้เหรอยืนทำท่าคิดอย่างเงี้ยเคาะด้วยชีวิตมาเนี่ยมันเพื่อไอ้พวกนี้เหรอเพื่อแบบเพื่อต้นไม้เพื่อใบหญ้าเพื่ออะไรเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะแต่มันรู้สึกไม่ได้เติมเต็มหัวใจพอเราปลูกต้นไม้มันไม่ได้รู้สึกสดชื่นเหรอฮะมันสดชื่นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยมันเราต้องการมากกว่านั้นอีกเหตุที่ต้องการมากกว่านั้นก็คือคิดถึงเรื่องว่าภรรยาก็เริ่มบ่นนะเราก็แบบว่าอยู่บ้านแล้วก็นอนแล้วก็ปลูกต้นไม้ธุรกิจต้นไม้เยอะไปแล้วค่ะคุณครับพอค่ะเริ่มรกแล้วค่ะก็เลยก็ไปทำงานสิ่งที่คิดอย่างหนึ่งว่าคือเราคิดถึงแล้วว่าธุรกิจที่เราทำที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอ่ะมันไม่ได้เติมเต็มในหัวใจหัวใจไม่ชุ่มชื้นหัวใจไม่ชุ่มชื้นทั้งนั้นเลยคิดอะไรใหม่ที่มันมันน่าจะแบบเป็นธุรกิจได้แล้วมันเติมเต็มในหัวใจได้นั่นคือเดี๋ยวจะไลฟ์ฝากติ้งอย่างนี้เด็กคนมารู้สึกว่านิ่งไปเลยอะใช่พี่รอฟังดิฉันให้อยู่เห็นไหมงั้นเดี๋ยวไปคุยกันต่อดีกว่าเพราะว่าครูยังมีเรื่องอีกเยอะแต่ก่อนจะไปมีตรงชั้นหนังสือนี่มีหนังสือเล่มโปรดอะไรตรงไหนไหมคะที่แบบอ่านประจำอ่านแล้วได้แรงบันดาลใจหมายถึงเราได้เองที่พร้อมจะแบบไปถ่ายทอดให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วผมมีหนังสืออยู่แค่เรียกว่ามีเป็นห้องอยู่2ชั้นเราเกษียณแล้วมันแบบเกษียณคือตะกี้แบบไม่ได้ทำใจว่ามันจะเปรี้ยวรู้สึกสุขภาพดีเลยอ่ะแต่อร่อยสมมติว่าวันหนึ่งพ่อแม่กำหนดได้ว่าจะให้เราเกิดเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผิวเหมือนพ่อตาเหมือนแม่แต่นั่นจะกำหนดตัวตนของเราได้แค่ไหนเพราะความซื่อตรงไม่ได้อยู่ในพันธุกรรมความมีน้ำใจไม่มีอยู่ใน DNA ความมุ่งมั่นทุ่มเทขยายตัวแบบเซลล์ไม่ได้และความผูกพันไม่ได้แทรกตัวอยู่ในกระแสเลือดไม่ว่าจะเกิดมาเป็นแบบไหนคุณค่าที่เรายึดมั่นคือสิ่งที่จะบ่งบอกความเป็นตัวเราสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by Youปกติแล้วผมมีหนังสืออยู่แค่เรียกว่ามีเป็นห้องอยู่2ชั้นคือชั้นในกับชั้นนอกชั้นในกับชั้นนอกไม่ต้องเตรียมหนังสือเองใช่ครับห้องชั้นในเนี่ยก็คือที่อ่านแล้วก็คืออ่านคนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวก็คือหนังสือไบเบิลซึ่งอยู่ข้างบนจะใช้เวลาช่วงเช้าเนี่ยใช้ชีวิตที่ขอบคุณอันนี้คือชั้นในของเราเพื่อเตรียมจิตวิญญาณแล้วหลังจากนั้นก็อ่านหนังสือพวก How toอันนี้ชั้นนอกชั้นนอกก็คือว่าจะดำเนินชีวิตยังไงที่เพื่อที่จะแบ่งปันให้กับผู้คนหรือในการทำธุรกิจอะไรทำนองนี้ก็หนังสือหลายเล่มที่ผมเราอ่านมวลสะสมมาตั้งแต่ออกจากป่ามาก็เริ่มสะสมหนังสือห้องข้างบนมีอีกหนังสือเล่มนี้ก็ชอบนะครับเนี่ยหนังสือเรื่องเป้าหมายเรื่องโกลเนี่ยผมอ่านแล้วผมขีดทุกเล่มนี้ผมอ่านตั้งแต่อันนี้รอบสองตั้งแต่ปี2003โอ้นี่ไงกำลังจะถามว่ามีเล่มไหนอ่านซ้ำไปซ้ำมาไหมอ่านซ้ำไปซ้ำมาเล่มนี้ครับ
อย่าให้อายเห็นไม่เข้าใจทำไมต้องไปหลบกันขนาดนั้นต้องงงเหมือนกันว่าทำไมครูต้องบอกว่าอันนี้เคยได้เปิดอ่านอยู่บ้างตรวจรหัสรับสมองเงินล้านทำไมเล่มนี้ต้องซ้ำอ่ะต้องซ้ำนี่ผมซื้ออ่านรู้จักเมื่อปี2011ระดับการอ่านนี่แล้วเริ่มเริ่มอ่านตั้งแต่วันนี้แล้วเราก็เริ่มจบมีขีดด้วยเริ่มจบว่ามันกี่รอบแล้วนี่เหมือนหนังสือห้องสมุดเลยดูข้างหลังมีแบบมีอย่างนี้นี่จบเมื่อไหร่วันจบมันสร้างแรงบันดาลใจอะไรยังไงคะครูมันเนี่ยตรงนี้ที่อยากจะเน้นนะผมไม่ได้สปอนเซอร์จากหนังสือเล่มนี้นะค่ะเขาบอกว่าลงมือทำทั้งที่กลัวลงมือทำทั้งที่กังขาสงสัยลงมือทำทั้งที่กังวลทั้งที่ไม่สะดวกทั้งที่อึดอัดใจและทั้งที่ไม่มีอารมณ์อยากทำเพราะฉันมีสมองเงินล้านคือขอให้ลงมือทำเธออย่างนี้เหรอคะคืออยากกลัวอยากกังวลอะไรอย่างนี้นะทำไปเถอะแต่ต่อให้กลัวคุณจงลงมือที่กลัวที่สงสัยนี่แหละใช่ครับคืออย่ารอความกลัวมันหายไปหมดพอเราทำปั๊บเราจะไม่อยู่ที่เดิมเฮ้ยฉันทำได้ป่ะแบบสมมติเรากลัวปุ๊บพอเราทำไปเฮ้ยอันนี้ที่เรากลัวแต่เราจะมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นใช่แต่ก่อนไม่กล้าใส่หมวกออกสื่อนะใส่ไปเถอะเพราะเราต้องแบบว่าต้องมีเอกลักษณ์ครูคะถ้า acting ครูแรงขนาดนี้ครูหาหมวกอีกหลายใบได้เลยหมวกผมมีหลายใบครับแต่ว่าใบนี้ชอบที่สุดใส่แล้วมันยังไงใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันมันครูอ่ะมันแบบเกษียณครูทุกเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะสุขภาพสุขภาพเรื่องอาหารการกินที่แบบดูแลครูออกกำลังกายไหมครูเขากินอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปปั่นน้ำผลไม้ทานกันนี่เพื่อเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่มากนะคะการปั่นผลไม้ผมจะปั่นให้ภรรยาผมเนี่ยทุกเช้าเลยพี่ลูกแค่ไปค่ะครูอยากกินน้ำปั่นแล้วค่ะครับผมตอนนี้เราจะมาสาธิตการทำน้ำปั่นกันซึ่งเป็นวิถีชีวิตประจำวันของครูนะตื่นเช้าขึ้นมาปั๊บเนี่ยปั่นน้ำเพื่อสุขภาพเนี่ยให้ภรรยาดูท่าให้ภรรยาให้ภรรยาไม่ได้ปั่นกินเองนะไม่เป็นความสุขใจวัยเกษียณที่เราได้ทำให้คู่รักให้ได้ดูแลภรรยาของเราไม่ใช่ฉันรู้แล้วเหตุผลภรรยาบอกว่าต้นไม้ปลูกเยอะไปแล้วให้มาปั่นคุณคะช่วยปั่นน้ำผลไม้ดีกว่าทีนี้ข้างใช้อะไรบ้างคะโดยปกติปั่นนี้เนี่ยคือจริงๆมันใช้ทุกอย่างที่ชอบแต่ว่าคืออยากจะเรียกว่าเป็นการปั่นแบบสมูทตี้คือปั่นแบบไม่แยกกากคือกินทั้งกากเลยโอ้โหนี่ชอบมากและเดี๋ยวดีใช่ป่ะคะซึ่งดีเดี๋ยวอย่าเพิ่งแปลกใจนะว่าอย่างเหมือนแอปเปิ้ลเนี่ยเราจะใส่เข้าไปทั้งเม็ดเลยเม็ดเราก็กินด้วยเลยเม็ดก็กินด้วยเพราะว่าจากตำราเนี่ยเขาบอกว่าเม็ดเนี่ยมันมีสารอาหารที่มันสุดยอดเขาเรียกแอปเปิลซีดเนี่ยมันจะมีสารอาหารท้องที่เขามาทำเป็นมีแอปเปิลซีดมีองุ่นน้ำไอ้องุ่นเนี่ยมันจะมีเมล็ดองุ่นเมล็ดองุ่นนะกินแบบเป็นพวกแอนตี้ออกซิเดนต์นอกจากแอปเปิลชะลอวัยนะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวน้องต้องช่วยไหมเดี๋ยวจะให้เขียนงานนึงเรื่องครัวเนี่ยพี่ไม่ถนัดมากนี่โอเคเชฟเดี๋ยวน้องปอกน้องเป็นคนปอกอันนี้เดี๋ยวผมจะปั่นเป็นนี้ก่อนต้องใส่ถุงมือด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องใส่ถุงมือด้วยนี่น้องปอกอันนี้นะเดี๋ยวครูรัตจะปั่นจะปอกปกติซื้อยังไงคะซื้อมาทีเดียวอาทิตย์นึงหรือว่าซื้อมาก็ได้สองสามวันนะฮะอ๋อแล้วก็ไปใหม่อันนี้ก็ทีวีทีวีให้พวกวิตามินซีฮะสูงด้วยนะแกเราเอาอย่างนี้เลยเอาไปทั้งเนื้อเยื่อเนื้ออะไรเนี่ยเราเอาหมดเลยเพราะว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันเป็นเส้นใยมันไม่ใช่เอาแต่เม็ดนะต้องกวาดให้เกลี้ยงให้เกลี้ยงเลยนี่มันเป็นเส้นใยคือตอนนี้นะพูดก็พูดเถอะเรื่องสุขภาพกายเนี่ยไม่ได้คลางแคลงใจสุขภาพจิตก็ไม่ได้คลางแคลงใจสุขภาพการเงินล่ะครูสุขภาพการเงินก็คือไม่กังวลเรื่องการเงินแล้วยังไงเราจะไม่กังวลยังไงดีคะไม่ได้ต้องการอะไรมากขอแค่มีความสุขแล้วก็รู้ว่าคือไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตก็เขาเรียกอะไรนะเป็นอิสระจากความกลัวมีความปลอดภัยเรื่องการเงินไงรู้สึกปลอดภัยเรื่องการพอได้คือเรื่องปลอดภัยคือรู้สึกปลอดภัยทีนี้ปลอดภัยเนี่ยผมมีวิธีคิด2แบบค่ะก็คือ1ปลอดภัยด้านกายภาพและปลอดภัยด้านจิตวิญญาณนี่ตอนนี้ครูกำลังทำความปลอดภัยด้านกายภาพด้านกายภาพโอเคนะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยทำความสะอาดนะซึ่งจิตวิญญาณครูก็ทำอยู่แล้วทุกเช้าถ้าเราหยุดความกังวลได้เมื่อใดเนี่ยสติปัญญาเกิดอ
จับเวลา2นาทีจับเวลา2นาทีปกติความคุ้นเคยของคนเนี่ยในการกินน้ำผลไม้เนี่ยชอบกินเย็นๆเขาจะชอบกินเย็นๆนี่พอดีเลยอันนี้แต่ว่าตามตำรานี้เนี่ยเขาบอกว่าการปั่นด้วยความเร็วสูงสุดเนี่ยนะในเวลา2นาทีเนี่ยมันทำให้น้ำปั่นได้ในอุณหภูมิประมาณ39องศาซึ่งอุ่นนิดๆกำลังดีทีนี้พออุ่นนิดๆเป็นช่วงที่ผลไม้เนี่ยเขาเรียกว่ามันหลั่งเอนไซม์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะกินเลยดีกว่ากินเลยกินเลยกินเลยไม่อุ่นไม่อุ่นกินเลยกินเลยกินเลยนี่ชิมเลยนะกับเกษียณสโมสรโดยเชฟรัฐและเชฟไอมันจะเปรี้ยวๆหน่อยเนาะกินตะกี้แบบไม่ได้ทำใจว่ามันจะเปรี้ยวไงรู้สึกสุขภาพดีเลยอ่ะแต่อร่อยอร่อยรู้สึกว่าปึ๋งปึ๋งคืออันเนี้ยมันมีเติมดีไหมคะถ้าเป็นเสียงแบบแก้วโอเคไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวมีอาหารเด็ดๆอีกเดี๋ยวไปกินอาหารแล้วก็ได้เวลาเที่ยงแล้วคุยกันไปด้วยเนาะหอมมากเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็ไปจิ้มแก้วนี้ของฉันเองฉันไม่รู้เดี๋ยวไปเติมได้เดี๋ยวไปเดินเล่นด้วยกันนะครับทีนี้อาหารวันนี้เนี่ยเป็นอาหารพิเศษอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะก๋วยจั๊บยวนเขาเรียกอะไรนะก๋วยจั๊บยวนนี่หมูยอนี่มาจากอุบลภรรยาผมก็เป็นคนอุบลเส้นอะไรเนี่ยมาจากอุบลนะครับพอมาเป็นลูกเขยอีสานก็ชอบส้มตำอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดอร่อยหมดแล้วก็มีน้องเขยเป็นฝรั่งก็กินได้หมดคือกำหนดตัวเองเป็นประชากรโลกแต่ทุกอย่างคือพอดีโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วไปเดินออกกำลังกายนี่สายวิการเลยสายเดินเดี๋ยวไอ้จะนั่งให้กำลังใจตามก๋วยจั๊บด้วยกันนะครับท่านผู้ชมอร่อยนะเดี๋ยวช่วยขอทานก่อนเลยขอทานก่อนพี่การครับผมหูหอมอ่ะโหเรื่องราวของครูรัฐนี่ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วเยอะมากยังไม่จบนะเนี่ยไม่จบสัปดาห์เดียวไม่พอแน่เพราะว่าครูเนี่ยเป็นคนที่มีหลายมิติมากเราคุยกันเป็นเรื่องของที่เขาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจไปแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายมิติเป็นต้นว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องชีวิตทำไมถึงใช้คำนี้ต้องตามไปคุยรวมถึงเรื่องครอบครัวเนาะไม่รู้ว่าคนในครอบครัวเขาเห็นเรื่องไหมหรือไม่ยังไงหรือเขาช่วยเหลือกันยังไงบ้างทุกวันนี้ครูกลายเป็นเซเลบในแวดวงเกษียณแล้วเราจะมีแฟนเพจแบบคนติดตามเยอะมากกว่านี้ดังนั้นเราไปคุยกันต่อสัปดาห์หน้าแต่อย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนก็เกษียณยังแสนสุขได้ค่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสมาชิกสโมสรของเราวันนี้สมกับเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจมากๆเลยนะคะไอเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีไฟที่อยากจะทำอะไรอีกหลายอย่างเลยทีเดียวคือคนที่คิดไม่ออกเลยตอนนี้ว่าแบบเกษียณแล้วทำอะไรดีวะแล้วถ้าเกิดได้มาฟังอ่ะคุณจะต้องคิดออกอ่ะว่าเกษียณแล้วทำอะไรดีวะ